ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนเทอร์ชาแนลนะครับเช่นเดิมครับวันนี้ผมมาร้านปลาที่น่าสนใจนะร้านแม่น้ำนะครับก็จะมีปลาแม่น้ำมันก็มีสัตว์แปลกด้วยนะครับสัตว์แปลกก็พวกเต่าพวกปูกุ้งไงมีหมดนะกั้งประมาณนี้นะก่อนอื่นไปทำความรู้จักเจ้าของเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับคุณมาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอถ่ายทำปลาแม่น้ำหน่อยนะครับเช่นเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตู้นี้ก่อนได้ครับตู้นี้เป็นแปซิฟิกคาร์บอนป่ะฮะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีปลาแค่หัวแดงหัวแบนนะหัวแบนผมครับปลาแค่หัวแบนถ้าแปซิฟิกคาร์บอนนี่เท่าไหร่ครับ 3,500 แค่หัวแบนนะครับ 1,500 โอเคครับแล้วก็มีไทเกอร์สวานโนด้วยนะตัวค่อนข้างโตแล้วประมาณนี้นะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้อะไรเอ่ยปลาแดงปลาแดงโอเคตัวเท่าไหร่ครับ 1,500 โอเคขอบคุณครับด้านในก็มีกระทิงไฟนะเห็นอยู่เนี่ยกระทิงไฟแล้วก็มีปลาบู่นะเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้เป็นกระบองตับน้ำใช่ไหมครับนี่ตัวเท่าไหร่ครับกระมง 1,500 ผมครับโอเคครับกระทิงไฟที่ร้านนี่เท่าไหร่ครับกระทิงไฟตัวไซส์ใหญ่ตัวนี้น่าจะ20นิ้วขึ้นนะคะครับ1,500อ๋อที่นี่พกมา 1,500 ซื้อได้แทบทุกชนิดในตู้นี้นะโอเคครับนี่น้องก็ยังเหมือนเดิมนี่ต้อนรับน่ารักนะนะครับปลาแม่น้ำไม่หมดนะมาดูด้านล่างด้านล่างก็มีแนวปลาสอดก็มีนะครับแนวซันฟินนะฮะประมาณนี้ถุง50บาทนะสวยๆก็ออนดาก็มีนะออนดาแล้วก็มีหานุยูงนะก็จะมีผู้เมียอันนี้แนวโค้ยนะครับมีปลาประกัดหูช้างก็มีนะนี่ตัว100บาทเท่านั้นอันนี้สวยต่อไปมุมนึงครับด้านนี้ก็มีเนี่ยบูทิสโกบี้นะปลาบู่แคะนะ150ปลาแปลกๆเยอะนะครับกระดี่มุกนะปลาพุโต๊ะแดงนี่นี่150บาทกะพงขาวก็มีนะครับนี่560บาทใช้เด็กปั้นเลยปลาฮาล่าก็มีนะนี่150บาทนะฮาล่าต่อมาครับปลาเสือดาวนะครับนี่60บาทคอหางแดนครับ150มังกรน้อย60บาทประมาณนี้นะฮะด้านในก็มีอีกเยอะนะนี่ดูปลาขยุยก่อนนะครับปลาขยุย150บาทต้องดูงี้ครับด้านนี้นี่ตัวจิ๋วก็เห็นไหมปลาดุกแพนด้าก็มีครับ150อันนี้ก็เป็นแนวตัวเล็กอยู่ในถุงเลือกได้สบายเลยนะครับเสือต้ออินโดนีเซียมีนะนี่250ตะเพียนม้าลาย150นะครับใส่ตัวแม่น้ำได้เลยเนี่ยแปลกดิเสือต่อไทยก็มีนะนี่250ต่อมาเนี่ยครับคอตาหนาม150
ซิลชมพูก็มีครับ150นี่ปลาไม้น้ำจิ้งจกเขียวนี่ฮะปลาเยอะนะครับเนี่ยนี่ขนาดแค่โซนเดียวเนี่ยนะสวยๆสีเขาจ้องเขียวนะตัวจริงอ่ะซิลชมพู150นี่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับปลาขี้ยอก54นะครับขี้ยอก54150นะครับนี่ขี้ยอกกุ้งกล้วยหอมปลายอดม่วงนี่พอน้องอยู่อย่างนี้ไอ้นี่ตัวแบนๆนะแบบแนวๆชะโอนถ้ำนะครับชะโอนถ้ำสยุมพรนี่นี่ปลาแนวๆงั้นเลยนะแปลกๆฉลามทองนี่ฮะฉลามทองโหเยอะไปหมดนะครับดูด้านในปลากาหน้าหนูนะครับนี่อ่ะนะครับ150กาหน้าหนูหมอจำปะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อมาอีกโซนนึงฮะปลาข้าวเม่านี่150นะข้าวเม่านี่หมูลายเสือเสือหน้าแดงหลดม้าลายต่อไปกั้ง74นะครับกั้ง74หลดภูเขาเสือลายเมฆโอ้เยอะมากปลาเสือลายเมฆประมาณนี้นะครับปลาเขาดำนะครับอันนี้ปลาหลดนกยูงดูนี่นะนะหล่นหลบอยู่ต่อไปเป็นช่อนพะนาวนะครับประมาณนี้ช่อนขนมสุราก็มีอยู่ในถุงเดี๋ยวดูเอานี้ก่อนถุงใหญ่อยู่ฮะอันนี้ขนมสุราประมาณนี้นะครับกระทิงดอกหมากอันนี้ฮะครับโอ้เยอะมากครับต่อมาเอาเกเตอร์กานะครับตัวละ350ต่อไปปักเป้านะครับฟิกเกอร์เอทพัฟเฟอร์ก็ปักเป้านะอันนี้ฮะปักเป้าเขียวประมาณนี้ฮะตัว30อันนี้ใช้คือโตขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ก็เป็นปักเป้าเขียวจุดนะนี้ตัว60บาทบัมเบิ้ลบีโกบี้นะต่อไปปลาเข็มแพทินัมนะครับอันนี้สวยๆตัว30คูลี่อันนี้คูลี่
ปลาสายทองอันนี้ครับอันนี้ปลาเต้าเหลืองอันนี้ปลากบนะครับปลาคังคกปลาคังคกนะโค้ดขออนุญาตนะครับนี่ปลาคังคก150บาทมาชุดฟันจอเข้นี่เรดเทล60นะครับตัวหนึ่งปลาเป้าคิงคองนะนี่800ปลาเป้าขวดปลาเป้าโชตสุวัตตีนะฮะอันนี้น่าจะหายากนี่ปลาบู่ค้างคาวเท่ดีนะแนวดีนะครับต่อมาก็คอมบอนสแนปปิ้งโททัลนะครับอันนี้เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็เต่าญี่ปุ่นนะครับครับผมด้านนี้ก็เต่าไดมอนด์นะครับสวยๆสภาพอันนี้เต่าหมูบินเต่าหมูบินนะครับก็ดูต่างๆนะมีเยอะมากอ่ะมีตัวนิ้วก็มีนะปูสวยๆอ่ะกบน้ำก็มีเต่าญี่ปุ่นอันนี้เป็นฮามินตันป่ะครับโอเคครับตัวกี่บาทครับผม 3,500 โอเคครับลายเขาสวยดีนะฮามินตันนางป่องก็มีนะแนวๆ นะครับก็ดูคร่าวๆสัตว์แปลกเยอะมากมาตามาต้านะเต่าใบไม้รุ่มแม่น้ำแอมะซอนนะแอฟริกันบลูฟ็อกซ์ตัวใหญ่นะเนี่ยปลาตีนนะฮะนี่บัสกิปเปอร์อัลบิโนครับอันนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นอัลบิโนนะแล้วก็มีอ้นเล็กนะครับแล้วก็มีปูเสฉวนนะปูเสฉวนตัวกี่บาทครับคุณมัส150อ่ะของครับเด็กๆไปเลี้ยงเล่นได้นะโอเคครับนี่นะปลาแปลกๆเยอะกดตัวเสียบก็มีนะมาดูด้านนี้ Black Diamond Happy Jaw นี่หายากอันนี้เหมือนมองกดดำนะประมาณนั้นแหละอ่ะต่อไปกินสปอร์ตนะปลาเป้าสุดนะฮะปลาเป้าอะโวคาโดก็มีตัวสีสวยสีเหมือนอะโวคาโดนะครับ200กุ้งกุ้งกล้ามแดงนะนี้150บาทอันนี้ตูหนานะ2ตัวตูหนานี่ราคาเท่าไหร่ครับผมอันนี้เป็นอูนางีนะฮะกี่บาทครับโอเคเท่ากันนะครับนี่อันนี้มาจากญี่ปุ่นมาฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอันนี้สเตอร์นะครับโตถ้าโตขึ้นมาเขาจะโตใหญ่ๆนะผิวค้ำๆหน่อยอันนี้ไปญี่ปุ่นนะครับไปบ้านใหม่แล้วเต็มเดินทางต่อไปบอร์เนียวตัวนี้ฮะตัวนึงอันนี้โตใหญ่นะเนี่ยอันนี้กี่บาทครับตัวใหญ่150ครับโอเคต่อไปมังกรนะครับมังกรน้อยอันนี้ปลาแรดแม่กอนะครับอันนี้ตัวกี่บาทนะครับ350ผมครับปลาแมวสีหนวดนะอันนี้นะครับจะมีปลาไทยแปลกๆเยอะสยุมพรก็มีนี่ต่อมานะครับเสือตออินโดนะครับอันนี้เป็นบอร์เนียวใช่ไหมครับบอร์เนียวโต๊ะขี้บาครับผม250ของครับแล้วก็ขยางหางจุดสาวินนะอันนี้นี่ฮะปลากดกลับหัวนะอันนี้อัพไซด์ดาว
ต่อมาฉลามทองนะครับฉลามตัวเล็กนะครับที่เกาะอยู่ต่อไปขี้ยอก54นะครับอันนี้ต่อมามีกระทิงทองก็หลดภูเขานะมีปลาม้าด้วยใช่ไหมอันนั้นมีปลาม้าปนด้วยประมาณนี้ครับอันนี้แบบน้ำเขาแบบเรียนแบบเหมือนในคลองนะมีตะไคร่ธรรมชาติมากต่อไปเสือพ่นน้ำนะครับอันนี้พม่าอันนี้ตัวกี่บาทครับคุณมัสถามว่าสิบผมครับต่อมาปลาช่อนคาดุกซูด้านะครับนี่ใช้แบบเด็กปั้นเลยกำลังดีเลยอันนี้เท่าไหร่นะครับ1,500นะฮะอันนี้เป็นเยลโล่นะสวยดีมองกดดำอันนี้กดกับหัวนะครับครับไซดาวกับหัวกับหางไงโอเคครับเสือต้อลายเล็กนี่แม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงบ้านเราอันนี้ผิวเขาจะเหลืองดีนะตัวนี้เป็นไรครับผมปลาขยงนะครับผมต่อมาปลากาหน้าหนูปลาคอหางแดงนะฮะไปมุมต่อไปนะครับมานี้บอร์เนียวนะครับเอาเลือดนะน่าจะที่เล่นนะกินเก่งฮะเป็นเหลืองบอร์เนียวนะครับนี่สองจานเดียวนะสวยมากสวยเลยฮะนี่น่ารักดีที่เล่นนะกินเก่งต่อไปสุราษฎร์ธานีนะอันนี้อันนี้ก็สวยนะของไทยบ้านเราเนี่ยนี่เหมือนกันสวยเลยนี่เหลืองๆผิวดีเนี่ยดอกจันทร์ขึ้นด้วยต่อมาช่อนงูเห่านะครับนี่ตอนโตนี่ฮะโตยาวๆดอกจันทร์เนี้ยคลาสสิกต่อมามาดูอีกมุมนึงนะครับอันนี้เป็นกะพงแดงนะเดี๋ยวดูน้องๆอยู่ด้านนู้นเห็นไหมหลบอยู่น้องหลบอยู่ผิวเขาออกแดงๆน้ำตาลนะโอเคมีโชว์ตัวให้ดูนะครับอันนี้ตัวกี่บาทครับผม1,500นะครับนี่ใครต้องการไซส์ใหญ่มาได้เลยนะฮะอันนี้เขาอยู่น้ำจืดเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมดูฟอร์มน้องเขาหน่อยกะพงแดงบางท่านหาตัวใหญ่มาที่นี่เลยนะครับต่อมาปลายอดม่วงนี่ยอดม่วงกับลิ้นหมาคล้ายกันป่ะครับลิ้นหมาจะกลมๆสั้นๆเนอะอันนี้จะยาวครับผมตัวยาวโอ้ต้องใหญ่ทั้งฟุตนึงด้วยนะนี่ฮะปลาแปลกๆและแนวๆอันนี้เขาจะกินอะไรครับพวกหนอนแดงป่ะครับของสดได้ทุกอย่างค่ะกุ้งลายใส่เย็นน้ำหนอนแดงกุ้งปล่อยก็ได้ใช่ไหมครับต้องเป็นหั่นชิ้นเล็กๆเข้าใจครับนั้นพวกหนอนแดงอะไรได้หมดนะของสดโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับปลาก็ปลาหล่นม้าลายนะครับก็มี26ตัวนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่ตัวอันนี้ฮะหล่นม้าลายอันนี้ตัวกี่บาทครับผมหล่นม้าลาย110ผมครับคนที่ชอบสายกระทิงนี่ได้เลยนะฮะต่อมาล็อกเก็ตกานะครับนี่ล็อกเก็ตกาแล้วก็ปลาคอตาหนามดูด้านล่างนะครับตะเพียนม้าลายอันนี้สวยนะเนี่ยปลาไม้น้ำแนวดีนะครับมองแวบๆนึกว่ายี่สกไทยเวอร์ชันแบบจูเนียสวยนะน่ารักดีหายากอันนี้ต่อไปเสือลายเมฆเสือลายเมฆอยู่นี้กดหัวสยามนะครับก็เหมือนด้านหน้าตะเป้าตะข่ายครับอันนี้น่าจะไปละอันนี้อ่ะโอเคครับผมเสือพ่นน้ำต่อไปมาดูปลาเสือดาวนะครับแล้วก็ปลากระดี่นะนี่คลาสสิกนะปลาไทยต่อไปอีกมุมนึงนะครับ
พงน้ำเงินนะครับอ่ะพงน้ำเงินอันนี้เป็นเบต้าซินเทคนะครับปลากัดกระบี่นะใต้นะถ้ายกคู่ก็300อันนี้ปลาเปล่าคลาสสิกเลยนะคลาสสิกมากเนี่ยฮะโหคลาสสิกนะปลาใต้เลยปลาเขาดำนะครับอันนี้กวนดาวนะครับกวนดาวก็เหมือนเป็นปลาช่อนชนิดหนึ่งนะลายเขาจะดำดำสวยสวยขาวๆด้วยเดี๋ยวดูไซวิวด้านนี้อันนี้ตัวกี่บาทคุณมัส5,500มาหาไม่ง่ายนะนี้โหลายดีจังหวนดาวมาดูต่อมานะครับเดี๋ยวดูลูกค้ากันได้ครับผมครับต่อมาช่อนพนาวนะฮะช่อนงูเห่ากระพงขาวนะครับอันนี้นี่จิ้งจกเขียวพม่าไฟต้ากาอันนี้ฮะอันนี้3,500นะครับไฟต้ากา3,500นอนสบายเลยนะฮะอันนี้กาดำนะครับทรงเครื่องโอเคปลาทรงเครื่องต่อมากระสงกระสงนะครับบ้านเราเนี่ยกินเหยื่อกระจายกระสงนี่กี่บาทครับ600ของครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมาเรสเทลนะครับนี่กุ้งกล้วยหอมปลาชะโอนถ้ำนี่บางคนก็เก็บปลาแปลกมานี่ได้เลยนะชะโอนถ้ำจะไปอีกมุมนึงนะครับน้องอ้นใหญ่อันนี้ตัวกี่บาทนะครับตัวนี้15,000ค่ะ15,000นะฮะอุ้มได้เชื่องเลยนะน้องน้องชอบที่เงียบๆแล้วก็น้องเขาจะกินพวกไผ่นะเขาจะไม่ดื่มน้ำโดยตรงอันนี้กินฟักทองโอ้น่ารักนะครับเนี่ยเมื่อเช้ากินมันแก้วค่ะแล้วก็มันเทศค่ะมันเทศค่ะเขาจะได้น้ำจากพวกผักพวกนี้แหละโอ้น่ารักจังซูมใกล้ๆหน่อยฮะนี่มันไม่ค่อยไหวมันหนัก3 โลโอ้หนักมากหน้าแดงเลยนะสวยดีฮะนี่ครับเลี้ยงง่ายมีแค่นี้ก็ได้แล้วกระบะอันนี้ต่อเองไม่ใช่อ้นแล้วเนี่ยเป็นอ้วนแล้วเป็นหมูแล้วหมูอ้นเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับครับผมอันนี้เป็นช่อนงูเห่าสาวินนะครับตรงโซนพม่าครับอันเนี้ยตรงชายแดนเลยอันนี้ตัวกี่บาทครับผม1,500ครับ2ครับดอกจันดีเนี่ยต่อมามาดูนะครับปักเป้าขวดนะครับนี่ปักเป้าขวดน่ารักอันนี้ข้างหน้าเราดูของวิวอันนี้เราเห็นไซส์อันนี้ไซส์วิวนะฮะอ๋อโอเคครับวิธีดูนะมีจุดข้างตัวมันจะมีมันจะด้านดูเนื้อด้านปลายใช่สองข้างอ๋ออันนี้เขาจะลายไม่เหมือนกันเนอะอันนี้จะเป็นจุดเยอะอันนี้จะจุดน้อยนะครับอันนี้ไงตาเขาถ้ามองดีๆไซวิลจะมีจุดเหมือนตาเขาสองข้างซ้ายขวาอันนี้ตัวกี่บาทนะครับ800อ่ะผมครับนี่เห็นตาเขาแล้วแปลกดีนะประมาณนี้ครับมีเยอะเลยนะนะครับนี่ต่อมานะครับนี่ด้านนี้เป็นปลาขยงใบข้าวครับแนวขยงนะจะมีหนวดๆเนี่ยแล้วก็มอกดดำนะนี่เลี้ยงตัวเดียวก็จะดีครับเขาค่อนข้างดุนะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมามุมนี้ครับปลาคางเบือนะครับมาดูนี่อันนี้เขากินอะไรกุ้งฝอยไหมฮะชอบกินปลาเหยื่ออ๋อปลาเหยื่อนะนะครับแนวปลาเหยื่อนะครับปลาเหยื่อต้องเป็นด้วยป่ะฮะใช่มันจะชอบเป็นเพราะว่าปลาคางเบือมันจะชอบกินอะไรที่อยู่ในน้ำแบบกระดุกกระดิกอย่างนี้นะโอเคครับก็รูปปลากัดนี่เหมาะเลยอันนี้ตัวกี่บาทครับผม1,500นะครับสายปลาแปลกมาได้เลยนะครับนี่มอกดดำตัวใหญ่เห็นแป๊บอันนี้ตัวบัลเลอร์เลยนี่เห็นไหมสวยแต่เลี้ยงน้องตัวเดียวน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะดุนะผมคิด
อันนี้กี่บาทครับตัวนี้1,500นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะครับหางไปหางแล้วขาวสวยด้วยนะนะครับนี่ใหญ่ได้10โลนะโตเต็มที่โอ้โห10โลนี่ตัวเป็นฟุตเลยใช่ไหมครับอ๋อประมาณเท่าฝากล่องโฟมนะประมาณนั้นเลยนะโหใหญ่มากนี่ฮะแนวนะครับแนวคล้ายๆกับพงนะมองไปคล้ายๆป่าไอ้พวกนี่เลยมีนาลัมโบอย่างนั้นนะคล้ายๆเลยแต่เวอร์ชั่นไทยตระกูลกระพงใช่มันใช้ชื่อสแนปเปอร์อ๋อโอเคครับใช้ชื่อเดียวกับกระพงครับคือเขาตะกุนกระพงแต่รูปร่างบอดี้ใครพวกมีนาแบนๆเนี่ยฮะคล้ายๆโอเคครับต่อมานี้ฮะอันนี้ก็ปลาไทยคลาสสิกอีกนะฮะปลาหมอช้างเหยียบนะครับอันนี้ฮะอันนี้ตัวกี่บาทครับผม150นะครับนี่น้องดูแบบนิ่งๆดีนะเฟรนลี่ต่อมาอันนี้เป็นปักเป้าอันนี้เป็นตะข่ายป่ะครับนี่โหไซส์ใหญ่อยู่นะครับผมอันนี้ที่เราเจอหน้าร้านมาแล้วต่อมาก็มีสวายเผือกตาแดงนะครับอันนี้นะครับโหปลาเยอะมากครับกระทิงไฟอันนี้กระทิงอะไรครับเนี่ยกระทิงธรรมดาป่ะแม่น้ำดอกหมากกระทิงดอกหมากโอเคครับผมกระทิงดอกหมากกระทิงไฟตัวนี้ปลาช่อนเผือกตาแดงนี่ครับนี่เชือกนะอันนี้ตัวกี่บาทครับผม800นะครับจะมีแบบช็อตบอดี้ด้วยมีปนกันนะครับบางคนก็ชอบทรงธรรมดานะแล้วแต่คนชอบต่อมาด้านนี้คือก้าง7สีนะครับก้าง7สี7สีอินเดียนะครับอันนี้ต่อไปหมูไล่เสือปลาเยอะมากนี่เม็ดปลามังกรดีตัวนี้แก้มช้ำนี่สวยๆอันนี้ก็ตู้ใบน้ำดีนะครับซิลใบไผ่นะใบไผ่ยักษ์ด้วยใจแอนดาริโอตระกูลไดโอนะแต่เป็นไดโอตระกูลใหญ่ปกติดาริโอจะตัวติดนึงถ้าเป็นพันธุ์แท้มันจะเป็นไอซิวแม่แตงใบไผ่แม่แตงอ๋อครับผมซิวใบไผ่แม่แตงเนี่ยตัวเล็กนะฮะตับเป้าซีลอนนี่ฮะไททันตาแดงน้องออสตินตากแอร์ฉลาดนะเนี่ยกระพงลายนี่กระพงลายข้าวเม่านะครับหรือปลาแป้นยักษ์ได้ที่เราเจอบ่อยนะอันนี้ตัวกี่บาทครับผมเขาจะแนวดีนะใหญ่ครับครับผมเล็บมือนางก็มีหางจดนะอันนี้ฮะดูตะไคร่น้ำดีอันนี้แล้วอีกอันนึงก็ขาไปได้ปลาพวงทองนี่หลายท่านอาจจะหาอยู่พวงทองสวยนะครับสีทองทองโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ครับปลาช่อนนะครับข้าหลวงสุราษฎร์สวยๆนะเนื้อเหลืองดีจังสวยๆนะเห็นไหมแล้วก็ทีบาร์ฟนะครับทีบาร์ฟเป็นปลาที่โอเคนะก็อยู่ในตู้ไม้น้ำก็ได้หรือว่าถ้าตัวใหญ่ก็เป็นเหม็ดมังกรได้นะสวยนะปลาทีบาร์ฟเหมือนเป็นปลาในน้ำตกบ้านเราต่อมาตะภาคเหลืองนะนี้สวยๆอันนี้ตัวกี่บาทครับ150ครับนี่สีดีนะบางตัวดีมากต่อมานะครับนี่อันนี้ล็อกเก็ตกราฟอะครับปลากระทุงเหวอ๋อที่อยู่ตามคลองบ้านเรานะ
อ่านี่ครับสวยๆเลยอันนี้ตัวกี่บาทครับผม150ครับอ่าโอเคเขาชอบอยู่คลองบ้านเราไหว้ไวๆอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปวงต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณมาเจ้าของร้านนะครับผมครับที่การถ่ายทำของครับอัปเดตนะอันนี้ร้านนี้ FC ก็เยอะนะปลาแบบคลาสสิกแนวแม่น้ำบ้านเรานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้คือร้านแม่น้ำต้อง V2 นะ V2 ด้วยครับผมตามนี้เดี๋ยวผมขึ้นเพจทาง Facebook ให้นะครับร้านเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะหยุดวันอังคารอังคารไม่ต้องมานะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ10โมงถึง6โมงเย็นครับโอเคครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับผมนี่หนูน่ารักเลยเหมือนเด็กไว้ไว้หน่อยไว้หน่อยโอเคครับบ๊ายบายโหตัวพุงดิตัวผู้นะเนี่ยตัวผู้พ่อยังไงนะโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ครับร้านนี้นะครับปัจจัยหลายคนนะฮะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับครับ